ภูมิล่ะคะไม่มาทานข้าวหรอพี่กำลังรอเขาอยู่ทำไมจัดแค่สองที่ล่ะคะพี่หนึ่งพี่สองกับพี่ชาไม่มาทานหรอแยกกันทานบ้างก็ได้พี่มีเรื่องต้องคุยกับคุณภูมิอะไรจะงานหนักขนาดนั้นคะพี่หนึ่งออกไปด้วยกันตั้งครึ่งวันแล้วยังคุยเรื่องงานไม่เสร็จอีกเหรอคะพี่คุยกับคุณภูมิเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องงานหรอกนะเวลาส่วนตัวเราคุยกันได้ทุกเรื่อง พี่หนึ่งพี่รู้ตัวไหมคะว่าตอนเนี้ยพี่กำลังพูดเหมือนกำลังดูใจกับคุณภูมิอยู่แล้วถ้าใช่ล่ะเราจะดีใจไหมถ้าคุณภูมิจะมาเป็นคนในครอบครัวของเราน้องเล็กอยากรู้มากเลยค่ะว่าพี่สองจะดีใจไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าพี่กับคุณภูมิกำลังดูใจกันอยู่พี่ว่าไม่หรอกทำไมอ่ะคะพี่สองเขาเห็นคุณภูมิเป็นฮีโร่ของเขานี่ฮีโร่ของสองแต่พอมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของพี่สองไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วยิ่งถ้าสองรู้ว่าคุณภูมิมาเป็นคนรู้ใจของพี่ถ้าเกิดว่าพี่สองคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยพี่หนึ่งยังจะคบกับคุณภูมิไหมคะชีวิตของพี่ความรักของพี่พี่มีสิทธิ์เลือกเองได้สองจะมาห้ามพี่ได้ยังไงแล้วทำไมชีวิตของน้องเล็กความรักของน้องเล็กน้องเล็กถึงไม่มีสิทธิ์เลือกเองบ้างอะคะทำไมพี่ต้องมาห้ามอ่ะถ้าเชฟทำขนมนั่นมันมีดีสักเสี้ยวนึงของคุณภูมิพี่จะไม่ห้ามเราเลยนะทำอะไรน้องสาวฉันปล่อยมือจากน้องสาวฉันแล้วใส่หัวไปพี่หนึ่งอย่าไล่พี่ชินเลยนะคะพวกเรารักกันค่ะไม่ได้เราจะรักกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้พี่ชินเขาเป็นคนดีนะคะเขาดูแลน้องเล็กดีมากๆเลยดีบ้าดีบออะไรดูนี่ดูสิดูซะให้เต็มตาว่ามันมีลูกมีเมียแล้วงานคุณไม่ให้มีที่ยืนทั้งเมียคุณทั้งลูกคุณจะต้องเดือดร้อนไปด้วยไม่เชื่อก็ลองดูไม่เชฟตระกูลเราไม่ต้อนรับคนอย่างคุณไปสิออกไปพี่ชินน้องเล็กก็หยุดนะน้องเล็กเขาไม่คู่ควรกับตระกูลเราถ้าน้องเล็กขัดคำสั่งพี่เราขาดกันตัดพี่ตัดน้องไม่ต้องมานับพี่ว่าเป็นพี่แล้วถ้ายังแอบคบกันอยู่แล้วก็ไปให้พ้นจากบ้านนี้แล้วไม่ต้องกลับไปเหยียบที่นี่อีกไอ้เชฟกระจอกนั่นมันไม่คู่ควรกับผู้หญิงในตระกูลบรอทิพย์เลยสักนิดเดียวที่เลวร้ายกว่านั้นมันมีลูกมีเมียแล้วมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ดูไม่ออกว่ามันกำลังจะมาเกาะชายกระโปรงเสวยสุขในตระกูลของเราใครมันจะไปโชคดีอย่างพี่หนึ่งล่ะคะที่ได้เจอผู้ชายเพอร์เฟกต์อย่างคุณภูมิเล่ห์น้องเล็กดีใจด้วยจริงๆค่ะขอบใจ
โหลผู้สายอยู่ค่ะจากที่ไหนคะโรงพยาบาลใช่ค่ะคุณสุกัญญาเป็นป้าฉันเองแล้วประสบเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าปลอดภัยแล้วนะกำลังส่งตัวไปรักษาต่อที่กรุงเทพสู่ไปทำอะไรที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะอาชมกับนายเอกก็ไปด้วยแล้วอย่างนี้นายเอกกับอาชมเขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับก็น่าจะเป็นแหละแต่พี่ไม่ได้ถามอะไรมากมาบอกเราก่อนรีบไปเก็บของเถอะน้องเล็กล่ะคะโทรไปตามสิเดี๋ยวเราพาน้องเล็กกลับไปด้วยนะพี่จะไปกับคุณภูมิเราแยกกันตรงนี้แล้วไปเจอกันที่โรงพยาบาลขอให้ป้าคุณหายไวๆนะครับแล้วนี่ไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนครับเห็นบอกว่าแถวปากช่องนะคะขอบใจมากเป็นไงครับมีอะไรคืบหน้ามาบอกพ่อของแบบนี้มันต้องใช้เวลานะครับพ่อแต่ว่าอีกไม่นานแน่ครับแล้วแกโทรมาเนี่ยมีธุระอะไรครับทนายชมกับป้าของสามสาวไปเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ปากช่องคงไม่เกี่ยวกับพ่อใช่ไหมครับแกห่วงพ่อหรือห่วงพวกมันก็ต้องเป็นห่วงพ่อสิครับถ้าแกห่วงฉันเนี่ยนะแกก็ต้องรีบจัดการพวกวรทิพย์ผมจัดการแน่แต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าที่ทนายชมไปที่ปากช่องอ่ะเขาไปทำอะไรเขาไปหาพ่อหรือเปล่ามันมาที่นี่แล้วยังพานางป้าของยายสามสาวนั่นมาหาฉันถึงที่ไร่แต่แค่ไม่ต้องห่วงหรอกนะมันมีบุญได้เห็นหน้าฉันหรอกฉันก็ปล่อยให้มันรอๆไปจนมันถอนใจกลับไปเองแล้วก็ไปดวงสวยรถความอยู่กลางทางแต่มันน่าเสียดายตรงที่ฉันไม่ได้ยินข่าวดีว่าพวกมันตายโดยเฉพาะไอ้ทนายชมมันมีส่วนในการทำลายครอบครัวเรามันสมควรตายถ้ามันตายด้วยอุบัติเหตุก็ดีครับก็มันไม่ตายไงแกต้องรีบลงมือแล้วนะผมแกต้องนัดใจยายทาทองให้ได้ให้เร็วที่สุดก็ต้องทำให้มันรักมันหลงจะยอมแกทุกอย่างแล้วก็อำนาจบริหารของบริษัทคุ้มมาอยู่ในมือทำลายธุรกิจของมันให้ชิบหายหมดเนื้อหมดตัวมันอย่างที่มันทำกับครอบครัวเราครับแต่ระหว่างที่มันรักษาตัวอยู่เนี่ยแกก็รีบลงมือเลยถ้าทนายชมมันรู้ว่าแกคิดจะทำอะไรเวลาที่เรารอคอยจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันจะสูญเสียไปเปล่าๆอีก3วันเนี่ยก็ต้องมีข่าวดีให้พ่อนะเข้าใจนะครับพ่อ